างการอินเดียงัดมาตรการเข้มออกมาหลายอย่างนะคะบังคับใช้ในรัฐปัญจาบรวมถึงการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดต่อกัน4วันนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า30ล้านคนทั่วรัฐนะคะแล้วก็เพิ่งผ่อนคลายคำสั่งนี้ในบางพื้นที่เพราะว่าไม่ต้องการให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทางออนไลน์ค่ะในการเผยแพร่ข่าวปลอมยั่วยุให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ทำลายความสงบสุขค่ะนี่นะคะเป็นภาพการระดมกำลังตำรวจหลายพันนายค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ตรวจค้นแล้วก็ไล่ล่าตัวอมริตพานสิงห์นะคะภายในหมู่บ้านที่เมืองอมริตสาซึ่งทางการเปิดปฏิบัติการนี้มาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังหาตัวแกนนำชาวซิกไว้30ปีไม่เจอค่ะซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะคะภาพนี้ยังไปจุดกระแสความไม่พอใจรัฐบาลอินเดียเป็นวงกว้างในหมู่ชาวซิกด้วยโดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนนะคะออกมาเดินขบวนเรียกร้องอิสรภาพให้กับซิงขณะที่ตำรวจระบุว่าจับกุมตัวผู้ประท้วงที่พยายามก่อความไม่สงบแล้วก็ละเมิดกฎหมายในปัญจาบไปแล้วมากกว่า110คนด้วยกันค่ะเมื่อเดือนที่แล้วซิงกับกลุ่มผู้สนับสนุนนะคะเขาพกอาวุธค่ะบุกเข้าไปในสถานีตำรวจชานเมืองอมริตสาหลังจากหนึ่งในคนสนิทของเขาถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามลักพาตัวนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนายแล้วก็กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทางการตัดสินใจประกาศการตอบโต้ค่ะแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นข่าวดังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอมริตพานสิงห์กลายเป็นที่รู้จักกันก่อนหน้านี้นานหลายเดือนแล้วนะคะหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มปกป้องสิทธิชาวซิกแทนที่นักเคลื่อนไหวผู้ก่อตั้งกลุ่มนะคะที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้วค่ะกลุ่มนี้นะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงต่อต้านการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมแล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเกษตรกรค่ะซึ่งการประท้วงใหญ่อันยาวนานทำให้ผู้นำอินเดียต้องยอมพับแผนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021นะคะแต่ทางกลุ่มยังคงเดินหน้ารณรงค์ปกป้องศาสนาซิกและวัฒนธรรมปัญจาบค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมคือซิงเนี่ยเขามักจะออกมาแสดงความเห็นต่อต้านกระแสชาตินิยมฮินดูนะคะที่นายกรัฐมนตรีอินเดียเขาผลักดันค่ะก็เลยไปถูกใจบรรดาชาวซิกจำนวนไม่น้อยในปัญจาบทำให้เขามีชื่อเสียงแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปัญจาบเป็นเพียงรัฐเดียวในอินเดียนะคะที่มีประชากรมากกว่า 57% เป็นชาวซิกค่ะทั้งที่เมื่อเรามาดูสัดส่วนในอินเดียทั้งประเทศคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขเกือบ 80% นะคะเป็นชาวฮินดูขณะที่มีชาวซิกเนี่ยไม่ถึง 2% ส่วนต่างนี้เองค่ะก็เลยยิ่งเป็นแรงผลักดันนะคะให้คนบางกลุ่มเนี่ยต้องการให้ปัญจาบแยกตัวออกมาจากอินเดียแล้วก็ตั้งเป็นดินแดนใหม่โดยให้มีชื่อว่าคาลิสถานค่ะจริงๆแล้วความเคลื่อนไหวนี้นะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวคาลิสถานเนี่ยสืบย้อนกลับไปได้ไกลจนถึงช่วงที่อินเดียเป็นเอกราชจากอังกฤษนะคะแต่ว่าได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากปากีสถานแยกตัวออกมาจากอินเดียทำให้ปัญจาบถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะจุดนี้ทำให้ชาวซิกเริ่มที่จะอยากมีอิสระมากขึ้นนะคะแต่รัฐบาลกลางในอินเดียกลับพยายามเข้ามาแทรกแซงโดยตลอดจนถึงช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญนั่นคือคำสั่งเปิดปฏิบัติการดาวน้ำเงินของอินทิราคานธีค่ะหญิงเหล็กแห่งอินเดียที่ในภายหลังนะคะเธอเองถูกบอดี้การ์ดของเธอที่เป็นชาวซิกลอบสังหารค่ะวิหารทองคำในเมืองอมริตสานะคะถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาซิกค่ะแต่ว่าถูกทำลายไปส่วนหนึ่งในระหว่างที่กองทัพอินเดียเปิดปฏิบัติการบุกกวาดล้างนักเคลื่อนไหวคาลิสถานที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวคุณผู้ชมสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับชาวซิกทั่วโลกและความรู้สึกนี้ยังคงไม่หายไปไหนจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งรวมถึงกระแสการสนับสนุนแบ่งแยกดินแดนของชาวซิกพ้นทะเลโดยเฉพาะในอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะการนักวิเคราะห์นะคะเขาประเมินว่าการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนในต่างประเทศเนี่ยน่าจะเข้มข้นมากกว่าในอินเดียเองเพราะว่าชาวซิกในประเทศเนี่ยย่อมรู้ดีเขาว่าถ้าเกิดความรุนแรงอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยพวกเขาค่ะจะเป็นกลุ่มที่ต้องรับผลกระทบหนักที่สุดนะคะคุณเจชตาคุณพรบดีค่ะ